สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะที่เมืองควีนส์ทาวน์กันนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้เสียงหายค่ะก็เลยต้องใช้การพากย์แทนนะคะเสียงอาจจะเครือนิดๆนะคะพอดีไม่ค่อยสบายค่ะวันนี้นะคะเจ้านายจะพาไปกินเฟิร์กเบอร์เกอร์ค่ะร้านที่ดังที่สุดในนิวซีแลนด์ค่ะถ้าใครมาควีนส์ทาวน์นะคะแล้วก็ไม่มาร้านนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะค่ะในที่สุดนะคะเราก็มาถึงร้านแล้วค่ะคนต่อแถวเยอะมากๆแบบนี้คือเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะเมนูเขานะคะก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะมีทั้งหมูเนื้อไก่แล้วก็สำหรับทานมังสวิรัติก็มีนะคะจากที่พวกเรารอคิวมาประมาณ20นาทีนะคะในที่สุดเราก็ได้สั่งสักทีค่ะเจ้านายนะคะสั่งเป็นแบบไก่ย่างค่ะแล้วก็พี่เคลตันนะคะสั่งเป็นแบบหมูค่ะพอสั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการจ่ายเงินค่ะแล้วก็นั่งรอต่อไปอีกค่ะในที่สุดนะคะเราก็ได้มาสักทีค่ะใช้เวลารวมก็ประมาณ 30-40 นาทีนะคะคือลูกค้าข้างในร้านนะคะเยอะมากๆทำให้เราต้องมาหาที่นั่งทานข้างนอกกันค่ะแล้วเราก็จะไปริมทะเลสาบกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของย่านการค้าค่ะก็จะมีร้านค้ามากมายนะคะตั้งอยู่บริเวณนี้มีทั้งร้านเสื้อผ้านะคะแล้วก็ร้านขายของฝากและร้านอาหารค่ะนะคะชื่อว่าวาคาติฟูเลกค่ะมาทานข้าวตรงนี้นะคะกับวิวแบบนี้คือที่สุดเลยค่ะบรรยากาศนะคะดีมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้อากาศก็สดใสมากค่ะถึงเวลาชิมแล้วนะคะว่าเฟิร์กเบอร์เกอร์เนี่ยจะอร่อยขนาดไหนเฟิร์กเบอร์เกอร์นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะอร่อยไหมก็อร่อยอยู่นะรสชาตินี่ใช้ได้เลยนะคะไก่ก็มีความนุ่มค่ะส่วนขนมปังก็โอเคค่ะเอาละค่ะมาลองให้พี่เขาชิมกันบ้างนะคะของพี่เขานะคะจะเป็นหมูค่ะพี่เขาบอกว่าคือรสชาตินี่คือดีมากเลยค่ะตัวหมูนะคะมีความชุ่มซอสค่ะก็คืออร่อยแค่ไหนคือต้องลองดูหน้าพี่เขาเลยนะคะที่ทุกคนเห็นนะคะมันจะมีลักษณะคล้ายฉลามค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าไฮโดรแอทแทคค่ะมันเป็นเครื่องเล่นที่ดำลงไปใต้น้ำนะคะแล้วก็พุ่งขึ้นมาข้างบนค่ะคือใครชอบเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตนะคะที่นี่เหมาะสุดๆเลยค่ะก็แวะไปเดินเล่นกันนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเป็นร้านขายโปสการ์ดค่ะแล้วก็จะมีภาพนะคะที่เป็นจุดเด่นจุดสำคัญสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในควีนส์ทาวน์ค่ะแล้วก็เมืองใกล้เคียงนะคะนะคะก็จะมีร้านขายของตั้งมากมายเลยค่ะมีทั้งของกินแล้วก็ของใช้ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของเลควาคาติฟูค่ะไอ้ตรงข้างๆนะคะจะเป็นช็อตโอเวอร์ค่ะมันจะเป็นเรือที่เราผ่านไปเมื่อกี้ข้างบนนะคะมันคือสกายไลน์ควีนส์ทาวน์ค่ะเราสามารถนั่งกอนโดล่าขึ้นไปได้นะคะส่วนมากนะคะคนก็ชอบมานั่งริมชายหาดกันค่ะแล้วก็ตรงชั้นข้างบนนะคะเขาก็มานั่งชิลนะคะแล้วก็เอาของขนมมาทานแล้วก็มานั่งทานข้าวค่ะ
กันติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย